วันนี้เรามีเมนูอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมาะสำหรับเช้าวันใหม่มากๆเลยแหละค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมใหญ่สับลงผัดจนหอมสุกใสจากนั้นใส่เนื้อมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กและไส้กรอกหมูหั่นเต๋าผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังนำลงจี่จนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นทามายองเนสรสชีสตราเมอรี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยค่ะลงบนขนมปังให้ทั่วตักส่วนผสมไส้ที่ผัดไว้เกลี่ยให้ทั่วขนมปังหยอดหน้าด้วยมายองเนสรสชีสตราเมอรี่จากนั้นนำขนมปังไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดจนหน้าขนมปังเปลี่ยนสีเล็กน้อยจัดใส่ภาชนะแล้ววางพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูอรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ